นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565อากาศจะหนาวเย็นลง 4-5 องศาสืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาระบุว่าอากาศที่แปรปรวนอยู่ในช่วงนี้เกิดจากคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเข้าปกคลุมทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงในภาคเหนือและภาคอีสานและมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปกคลุมตอนกลางและตอนบนของประเทศเป็นสาเหตุให้อากาศเย็นในช่วงนี้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีมีการรวมตัวกันของคนกลางคืนอาชีพอิสระนักดนตรีนักร้องแดนเซอร์ธุรกิจร้านอาหารผับบาร์และสมาชิกผู้ประกอบการรถเครื่องเสียงจังหวัดอุบลราชธานีกว่า300คนรวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดทั้งนี้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาพบผู้ประกอบการรับว่าจะมีการประชุมนั่งพูดคุยกันถึงมาตรการร่วมกันถ้าวันหนึ่งจะต้องเปิดบริการก็จะต้องมีมาตรการเช่นไรใช้มาตรการเข้มข้นดูแลลูกค้าที่เข้าไปใช้ในบริการอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดและเมื่อเขียนมาตรการป้องกันอย่างนี้ได้แล้วทางจังหวัดก็อาจเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงเสนอเข้าไปที่ส่วนกลางเพื่อให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีมาตรการเพิ่มขึ้นจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการผ่อนคลายปลดล็อกได้วันที่21กุมภาพันธ์2565นายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2565ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษพืชและมวลสัตว์แทนเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนวันที่21กุมภาพันธ์2565เวลา 13:30 น.นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายปรีชาศรีสว่างรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีนายทอนทานชิงโกมุตรองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมประชุมรับมอบนโยบายและปรึกษาหารือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกองฝ่ายและสถานศึกษาสังกัดเทศบาลณห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีวันที่21กุมภาพันธ์2565นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายทอนทานชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกทบทวนประจำปีซึ่งมีกำหนดตลอดเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายทักษะรวมถึงอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้หรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายนโยบายตรวจหากลุ่มเสี่ยงผู้ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างเข้มข้นครั้งที่2ในกลุ่มเสี่ยงพ่อค้าแม่ค้าตลาดในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปในวันที่21กุมภาพันธ์2565ณตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่ Good Life by มออุบลรายการที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ชุมชนภายใต้การบูรณาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบกับอาจารย์แพทย์หญิงธัญรัตน์พุ่มเทียนและนางสาวกุลนันท์สายบุตรหัวหน้างานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินรายการโดยนายชาคิดชวลิตนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านสามารถรับชมติดตามรายการ Good Life by มออุบลได้ที่เพจสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพจที่นี่มออุบลวันที่21กุมภาพันธ์2565นายสังวานพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมประชุมการพิจารณากรอบการคัดกรองรายชื่อราษฎร
และแบบบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีในการหาข้อสรุปการคัดกรองรายชื่อเพื่อนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลโดยมีนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตัวแทนภาคประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอาชีพประมงเขื่อนปากมูลเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมณห้องประชุมพรมวรราชชั้น4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงพาณิชย์ประกันรายได้สินค้าเกษตร5สินค้าช่วยเกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเผยว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการประกันราคาสินค้าเกษตรกร5ชนิดข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลามน้ำมันและยางพาราซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ช่วยให้เกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจของทั้งผู้ซื้อและเกษตรกรจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้591รายผู้ป่วยยืนยัน190รายผู้ป่วยอิทิเคที่กำลังรักษา401รายติดเชื้อในพื้นที่539และต่างจังหวัด52รายผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม 15,784 รายเสียชีวิต34รายรายใหม่3รายรักษาหาย 11,281 รายรายใหม่378รายกำลังรักษา 4,469 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ8ราย